ไปที่คุณบุญชูค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นแฟนบุญชูนะครับบุญชูเขานั่งอยู่ข้างๆผมนะครับแล้วคุณบุญช่วยเหรอบุญอะไรอ่ะผมชื่อสมฤทัยครับดีใจครับชื่อดีด้วยนะสมฤทัยครับเป็นแฟนเขาครับดีใจถามว่าไงครับคือมีปัญหาเรื่องที่อยู่ตรงที่เราซื้อต่อจากพี่เมียเขานะครับครับมาหมายถึงก็เป็นพี่ชายของคุณบุญชูนะครับครับแล้วเราซื้อต่อมาประมาณ20ปีแล้วครับมัน200ตารางวาครับแล้วคราวนี้ที่ตรงเนี้ยคือมันทำอะไรกินไม่ได้น้ำมันท่วมทุกปีนะครับมันอยู่ติดแม่น้ำบางกอกน้อยเนี่ยครับครับแต่เวลาน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็ท่วมทุกปีนะครับคือเราปลูกอะไรมันก็ตายหมดนะคราวนี้เขาก็เลยพี่เมียเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มากให้ถมที่ไปเลยถมที่เสร็จแล้วก็เขาก็จะได้ปลูกอะไรได้ครับอันนี้หลังจากนั้นมาถมเสร็จมันก็เขาไม่ได้ปลูกอะไรเลยแต่ว่าเขากลับตัดถนนเข้าบ้านเลยเป็นที่หน้าฟางประมาณ20เมตรนะฮะใครตัดคือก็ตัดเข้าบ้านเขาครึ่งหนึ่งใครตัดอะครับทางพี่เมียเขานะครับโดยซื้อแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องกระชับนะเราซื้อที่เราซื้อที่เขามาแล้วก็เราเป็นเจ้าของโฉนดแล้วหรือเปล่าครับเป็นเจ้าของโฉนดเลยครับชื่อเป็นของแฟนผมเลยครับถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วแล้วเขามาตัดถนนเข้ามาในที่ดินของเราเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ว่าเขาตอนเขาตัดเนี่ยเขาไม่บอกเขาบอกแต่ว่าถมที่แล้วเดี๋ยวปลูกอะไรได้มันจะได้น้ำไม่ท่วมแต่พอผมไม่ได้อยู่ตรงผมเขาถมเองหรือเปล่าครับเขาถมเองหรือว่าใครถมเขาถมเองเขาถมเองเลยฮะคือเราอยู่คนละที่กันนะฮะคนละบ้านกันนะเราไม่ค่อยได้ไปทางนั้นนะฮะนานๆแล้วเขาจะโทรมาบอกว่าให้มาดูให้มาดูโดยที่คุณไม่อนุญาตเหรอหรือยังไงไม่รู้ฮะไม่รู้เลยว่าตอนเขาถมรู้แต่ว่าเขาบอกว่าจะถมแบบปลูกไม้ได้น้ำได้ไม่ท่วมคุณฟังด้วยนะเอาเป็นสองกรณีนะตอนเราอยู่เราเป็นของเราเราก็ไม่ได้ถมน้ำก็ท่วมทำอะไรกินไม่ได้ต่อมาเขาก็มาถมแล้วก็ทำทางเข้าบ้านเขาไปใช่ไหมครับผมอย่างนั้นเลยเราก็ต้องมองว่าหนึ่งเราก็ได้ประโยชน์จากที่เขาถมส่วนหนึ่งทีนี้ปัญหาเราคืออะไรล่ะเราจะไม่ให้เขาถมเนี่ยเขาจะทางหรือยังไงผมกังวลว่าที่ตรงที่เขาตัดเข้าถนนบ้านเขาเนี่ยคือต่อไปเนี่ยเขาสามารถทำเป็นที่ส่วนบุคคลเขาเลยได้ไหมครับแบบนี้มีโอกาสครับหมายถึงว่ามีโอกาสครับมีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ว่าอะไรเขานี่ทีนี้อย่างนี้ไอเดี๋ยวนะคุณอย่าถามอย่างเดียวนะผมคุณตอบตอนนี้ผมถามดีกว่ามันจะได้เร็วนะครับผมที่เขากับที่แปลงนี้เป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนแล้วแบ่งให้ขายคุณอย่างนั้นไหมครับคือเป็นที่ติดกันเป็นญาติพี่น้องกันพ่อแม่เขาแบ่งให้กันนะครับ6คนเขาแสดงว่าเดี๋ยวนะคุณฟังให้ชัดนะมันมีความอย่างนี้ครับถ้าเขาไม่ผ่านที่นี้เขามีทางเข้าออกไหมคือเขาจะมีที่ของหลานเขาอีกที่นึงเห็นเขาพูดอยู่นะฮะคุณสมฤทัยคุณสมฤทัยตอบตรงที่ผมถามครับตอบตรงคำถามนะครับอย่าตอบเป็นทางอื่นนะผมถามอะไรตอบอันนั้นนะถ้าขายแล้วตรงนี้นะคือว่าที่ตรงนี้เขาก็ไม่มาตรงเขาก็จะออกทางที่จุดเดิมไม่ได้เลยฮะถ้าขายแล้วแสดงว่าเขาก็ต้องออกทางคุณนี่แหละเพื่อออกสู่ทางสาธารณะถูกไหมทีนี้คุณต้องรู้สิทธิ์ตามกฎหมายก่อนที่แปลงนี้กับที่เขาขายคุณกับที่เขาเนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนก็แบ่งแยกกันออกมาแล้วก็มาขายคุณเมื่อออกมาขายคุณปั๊บเนี่ยโดยหลักกฎหมายเนี่ยถ้าเขาขายคุณข้างหน้าไอ้ข้างหลังเขาไม่มีทางออกเขาก็ต้องออกทางคุณแหละเขาเรียกว่าทางจำเป็นออกโดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนด้วยซ้ำไปตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นเลยครับทีนี้การที่เขามาถมที่ทำถนนเข้าไปเนี่ยไอ้นี้เราก็อย่าปล่อยปละละเลยอยู่ที่เราก็มาคุยกันนะคุยกับเขาคุยกับญาติเมียนะว่าโอเคมาถมที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะเขาแค่ได้ทางผ่านเท่านั้นเองไม่ได้ความเป็นเจ้าของใช่แต่ถ้าคุณปล่อยปละละเลยไปเรื่อยๆมาที่โฉนด10ปีเนี่ยเขาไปยื่นครอบครองประปักได้ถ้าคุณไม่ทวงเขาสิบปีไปแล้วเขาสามารถครอบครองได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเขาก็ไปร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้ที่แปลงเนี้ยตกเป็นของเขาได้บางส่วนหรืออทั้งแปลงก็ได้ถ้าเราไม่ไปท้วงไม่ไล่ไม่อะไรเขาเนี่ยโอเคครับใช่เราต้องใช้สิทธิ์กันสิทธิ์ของเรานะทำข้อตกลงกันอย่างน้อยที่สุดโอเคเขามีสิทธิ์ที่จะผ่านเขามีสิทธิ์ที่จะผ่านนะเนื่องจากเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนคิดเป็นเขาเป็นเราถ้าเราอยู่ข้างในอ่ะถ้าเราอยู่ข้างในเราก็ต้องได้ออกใช่ไหมเขาก็ได้ออกญาติกันอย่าทะเลาะกันให้รู้คือสที่ิตรงนที้ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เขาอยู่บ้านเดียวตอนนี้นะครับคือเข้าออกอยู่บ้านเดียวก็กันส่วนไว้ดีกันส่วนไปโอเคทางเข้าออกแต่ยังเป็นยังคุณยังเป็นเจ้าของที่อยู่หรือไม่ก็ไปจดไปสิไปจดเป็นทางจำเป็นภาระจำยอมไปจดไว้ครับมันจะได้ไม่ครอบครองเป็นส่วนตัวไงครับไปจดไว้จการจดไว้ไก็ยังเป็นของคุณอยู่จดได้ครับแล้วมันยังเป็นของคุณอยู่ครับใช่ครับสิทธิ์ยังเป็นของคุณทั้งหมดทุกอย่างคือเขาโถมไม่เมื่อประมาณวันที่หนึ่งต้นเดือนนี้ฮะไอ้ที่เรารับรู้ได้นะว่าเป็นถนนเนี่ยประมาณต้นเดือนนี้เองหรือว่าปลายเดือนที่แล้วนี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ชวนกันไปจดเสียไปจดที่สำนักงานที่ดินไว้ในฉนดคือต้องไปบอกพี่แฟนผมใช่ไหมฮะว่าให้ไปจดกันใช่ครับไปคุยใช่ครับไปจดไว้เสียเราก็จะได้ใช้ร่วมกันได้ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ยังเป็นของคุณอยู่นะที่เนี่ยยังเป็นของคุณนะไอ้ที่ถนนนั้นยังเป็นของคุณคือถ้าเราขายให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยเราขายได้ใช่ไหมคุณหนอมพาพี่พนักงานถ้าเราขายแล้วภาระนี้ก็ยังติดไปกับคนอื่นต่อไปครับไม่จบครับอ๋อไม่จบนะไม่จบครับไม่จบไม่สิ้นนะเอาตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ